5 seconds remaining. Puck. โอเคครับหลังจากที่แวะไปอู้เล่นเกมมาฮะกลับมาที่เกม3เกมตัดสินครับว่าใครจะเข้าไปรอบสุดท้ายก่อนระหว่างเวก้ากับอะไรนะครับกับรายการเดิม ESR1 Frankfurt 2016นั่นเองยังอยู่ฝั่งเดิมนะเวก้าอยู่ฝั่งเดดไดครับเรียนฝั่งเกรเดียนตัด IO ตัด Beastmaster ตัด Brute Master แล้วก็ตัด Terror Blade ครับส่วน Alliance นะฮะตัด Ricky Darkseer Lycan แล้วก็ Light Steel เลยหยิบมา Alliance 4ตัวตอนนี้เนี่ยเป็น Fleet Void ครับจากยูโรนะฮะ Keeper ครับเกมนี้ไม่โดนแบนก็เลยเลือกมาครับแล้วก็เลือกตัวหนึ่งเลนกลางเป็นปั๊กครับส่วนเวก้านะฮะมีฟินิกเวนฟูครับแบทไรเดอร์แล้วก็น่าจะบินพิซซ์แบ็กที่แย่งเขามาขออนุญาตทำรูปโปรโมทก่อนนะฮะ10 seconds remaining 5 seconds remaining เวก้าเลียนส์เกม3 Radiant team's turn to pick เดี๋ยวใครรอ OG ก็น่าจะหลังคู่นี้อยู่แล้วครับผมไม่แน่ใจว่าหลังอีกกี่นาทีนะDire team's turn to pick โอ้ Medusa carry เลยครับแล้วก็ Fleet Void Hard Lane นะฮะปักเลนกลางไปครับ2ซับเป็นจักกี้โร่คีเปอร์ง่วงอีกแล้วฮะนะแกมดูซ่าแครี่ก็ต้องการเงินค่อนข้างเยอะ10 seconds remaining Alchemist ส่วนเวก้าตัวสุดท้ายมาเป็น Alchemist ครับฟาร์มกันบันเทิงกันเลยเดียวเอ๊ะยังไงเอ่ย FN Alchemist จะผมงง No One หยิบ Bitten Back จะกลางเหรอฮะแล้วก็เลี้ยง Alchemist เหรอโอเคก็ได้อยู่นะคอมโบเวนฟูลได้วางเลนไม่ทันแล้วครับก็น่าจะเป็น3คนด้านบนนะมีฟินิกช่วยฮิลครับน่าจะสบายครับสำหรับอะเคมิสตรงกลางก็ด้วยความถึกของบิสเซนแบ็กอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรกับปาร์คนะครับส่วนด้านล่างเองแบทไรเดอร์คงโดนสกิลตอดไปนิดหน่อยเจองูฉกแน่นอนจากมูดูซ่าก็เป็นตัวไหลป่าได้อยู่แล้วนะแบทไรเดอร์10 seconds remaining เก็บเงินกันหลักๆ2ตัวนี่มีอะเคมิสกับเมดูซ่าด้วยนะฮะของทั้ง2ทีมโอเคเกมที่3ครับขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยขอบคุณในด้านของเกมฟิลลิ่งด้วยนะครับนะใครที่สนใจซิมวอลเล็ตหรือว่าหาซื้อเกมนู่นนี่นั่นจะมีเกมมิ่งเกียร์ขายด้วยก็ไปเลยเว็บนี้ tfl.n.th นะครับฝากสปอนเซอร์ด้วยนะฮะแล้วก็สปอนเซอร์รองเอาอะไรดีเอ่ยเยอะแยะมากมายนะขอบคุณนี่ก็ได้ขอบคุณดัซโซนายอย่ามาหวังเกรฟเพราะเราจะเก็บมานาเอาไว้เซฟตัวเองนั่นเองนะฮะแต่เกมที่แล้วนี่เราไม่ได้ใช้พอเกมนี้ไม่มีดัซโซแล้วนะ เราอาจจะเปลี่ยนสโลแกนใหม่ว่าเว้นฟูอย่าสวับเดี๋ยวเราจะเซฟไม่ถึงใช่ไหมพร้อมแล้วฮะโซโล่เช็คชื่อนิดนึงอะไรนั่นสุดฝั่งเรเนเอสโฟก็หยิบมาเป็นปาร์คไปเอเก้คีเปอร์นะฮะโลด้าเมดูซ่าอีเจเอ็มจักกิโรแล้วก็เอมิโรบูด็อกครับเล่นเป็นเฟลเลตวอยอีกฝั่งเคมเซเลอร์เล่นเป็นฟินิกนะครับโซโล่เวนฟูโนวันพิเซนแบ็กเอฟเอ็นไอเคมิสแล้วก็แม็กฮะแบทไรเดอร์เดี๋ยวน่าจะภาคต่อแล้วครับ OG OG กับคอมพิซิตี้นะฮะอันนี้น่าจะสู้กันมันนะด้วยทีมนะฮะให้ลองดูอ
มกมาดักรอช่วงรูนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรฮะตรงนี้เปเลตวอยไงครับอ๋อโชว์ไอเทมใหม่ด้วยของแพงคอนวอยต้องรอรูนครับด้านล่างก็ผมจะคุมโซนเหมือนกันครับน่าจะแลกกันไปแล้วฮะคนละรูนมีปักวอร์ดอยู่2ที่นะฮะเวก้าปักคุมด้านบน2จุดเลยฮะเนี่ยเผยตัวแล้วครับให้อาเคมิสได้สบายๆกันไปอ้าวนี่ให้เมดูซ่าก่อนเนาะรูนโอ้ปักไม่เอาด้วยฮะเร่งเงินแครี่ขนาดนั้นโอเคสรุปเป็นอะเคมิสกลางก็ตกใจว่าเอ้าทำไม FN มาเล่นอะเคมิสโนวันอาจจะไม่ถนัดเลยฮะแต่จริงคอมโบด้านบนก็พอได้นะมีตัวหยุดแต่จะไม่คุ้มเรื่องการเดินรูนแล้วครับอะเคมิสนี่เดินรูนได้บอลได้รูบอลตี้จะคุ้มกว่าฮะคุ้มกว่าไปนั่งฟาร์มเลนบนนะโอเคฮะเป็นนิกก็เหมือนจะดักกินไก่ครับแต่ว่าเสียใจปักไม่ได้เก็บรูนตอนแรกครับก็เลยไม่ต้องการเคอรี่อะไรนะต้นเกมโอ้ด้านบนโดนจัดหนักก็ต้องทามวอล์คครับแต่ลากครีมมาได้2ตัวฮะด้านล่างมีวอร์ดในเลนด้วยครับก็ปักคุมทั้งคู่เลนสำคัญตัวเองแล้วก็ดูรูน1วอร์ดคีเปอร์อ๋อมีฟาร์มครับสบายสบายแล้วตรงนี้ไอรอนทันลอนก็มาโอ้ตำแหน่งดีทีเดียวครับทั้งป่ารอยแล้วฮะแล้วก็ลากคลีปฟาร์มต่อไปสบายสบายฮะแบทไรเดอร์นี่เข้าป่าแต่แรกแล้วฮะแล้วก็ให้ฟินิกยืนเล่นเงินไปครับมีสกิลดรีฟหนีได้อยู่แล้วนั่นแหละฮะเกมนี้ได้หนึ่งศพอย่าลืมเฮนะฮะ นี่แกเล่นฟาร์มป่า2ทีมเลยครับทางนู้นก็แบทชิวๆไปนะทางนี้คีเปอร์นะอ้าวเปิดบาดแล้วเฮ้ด้านบนได้ศพหนึ่งได้ไงก็ไม่รู้ฮะมานั่งจับเขาฟาร์มป่าด้านบนตายซะอย่างนั้นก็น่าจะเจอปานหนามไปแล้วฮะไปแล้ว 1-0 ครับเวก้าลูกนี้ต้องบอกว่ายิงไซโป้งผ่านผู้สาประตูเอ้ยไม่ใช่นะคนละเกมกันนะฮะก็โดนจัดการไปครับน่าจะเป็นฟูสตันแล้วมีเวเทอร์ลดเกาะไปด้วยไม่รอดนะฮะเซเดนบอยพูดปุ๊บมันมาเลยศพหนึ่งฮะคีเปอร์ยังฟาร์มต่อไปครับขนาดคนภาคยังดูเรื่องฟาร์มอ่ะเมื่อกี้นี้หวังว่าเฮ้ยไม่ตายหรอกไปเล่นบอยไม่รู้ไปพลาดยังไงครับตายซะอย่างนั้นแล้วโดนไล่ต่อนะครับช็อตนี้ครับจังหวะครีพอดีกดท่าอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวซวยเลยครับโอ้โหบูด็อกครับเอาไงระยะมันสั้นครับตอนนี้เจอหนาไปเรียบร้อยฮะได้มาอีก1ศพครับผม 2-0 แล้วกะจะทามวอล์กลงไปข้างล่างครับตันไปหน่อยฮะติดป่าอ้าวทางตันเรียบแล้วไปแล้ว2ตัวแล้วบูด็อกอ๋อนายจะรีบใช่ไหมนายง่วงใช่ไหมโอเคโอเคเอาไงฮะอยู่ไม่ติดเลนแล้วคราวนี้บูด็อกแหมกะจะโชว์หล่อนิดนึงก็กระโดดลงข้างล่างจะระยะผิดหน่อยนึงเข้าไปฟาร์มป่าแทนแล้วครับตรงนี้ฮะไฟเจอไฟครับโอ้เจ็บหนักครับผมเคนเฟเลเยอร์ยังไม่ไดฟ์ไดฟ์หนีไปก่อนครับน่าจะต้องกลับบ่อแล้วตรงนี้
มีตัดรูนเฮสมาได้ครับบูด็อกแล้วไปไหนนั่นกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรตารางกดดันอีกรอบแต่แบลเลนเดอร์ครับไฟไฟมารับครีปแล้วทำสวยฮะก็ยังกดดันทาวเวอร์ไม่ได้เลยฮะด้านล่างเจอแบทเข้ามาขวางก่อนเสียได้ครับมีรถมาด้วยฮะนั่นถ้าแบทไม่มาเมื่อกี้นี่มีแววเสียแล้วครับทาวเวอร์ล่างสวัสดีคุณกันดานัยด้วยครับผมอย่าลืมฝากกลุ่มนะฮะคนไทยดูทวิชเข้าไปจอยกันได้แบ่งปันประสบการณ์กันว่าไปกระตุกอะไรไงใครไม่กระตุกใช้วิธีแก้ยังไงไปแชร์กันในกลุ่มนี้นะฮะฟินิกทำอะไรครับโอ้โหมีมหาในป่าแล้วปักวอร์ดได้ครับเพื่อจะดูคีเปอร์ฮะนี่ก็ดูดเวลเลยสบายใจเลเวล5แล้วนะคีเปอร์ตะไลก็โอเคนะครับ5นาที5เวลกับซัพพอร์ตก็ถือว่าไม่เลวฮะคุ้มอยู่ทีมคอยตรงกลางชาร์จมาแต่ฟินิกซ์มาช่วยตันเรฮิวโอ้ไม่ทันครับตายบอก็มาแต่ว่าเอาไงไล่ปักต่อจังหวะนี้ตันเรหมดพอดีครับแลกกันไปตัวๆครับผมจริงฟินิกก็เห็นแล้วนะว่าคีเปอร์ไหลไปทางเลนกลางฮะแต่อาจจะนึกไม่ถึงว่าจะเจอคอมโบดรีมคอยแล้วชาร์จใส่หรือเปล่าโอ้ได้เกือบรอดแล้วฮะเคมิสฮะตายที่บ่อซะอย่างนั้นนี่เก็บรูนครับอินวิสแต่คู่หน้านี่ฟินพักได้ประมาณสักถึงตีสามกว่าๆนะฮะแล้วก็ต้องพักไปทานข้าวก่อนก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันฮะเท่าที่ทำได้นะฮะวันนี้ก็ตีสองไปแล้วนะกว่าเกมที่จะจบก็น่าจะประมาณสักตีสามนะฮะตีสามพักอีกสักครึ่งชั่วโมงเริ่ม3ครึ่งนี้ถ้าเริ่ม3ครึ่งนี่ลำบากแล้วฟินน่าจะมาต่อให้เกมหลังแล้วกันRadiant's top tower is under attack. เอาละด้านล่างครับกดดันแม่ดีนายได้ครับแบทไรเดอร์ตรงนี้เป็นช่วงถือซิปอดของมุสลิมนะฮะก็จะมีต้องทานข้าวตอนก่อนพระที่จะขึ้นนั่นแหละฮะก็ช่วงประมาณนั้นอ่ะตีสี่รีบคอยสองตัวเอาแล้วเฮ้ยเอาไงกดไฟมาดูวาร์ปหนีก่อนเพื่อนเลยฮะโอ้ก็ได้เวนฟูลไปครับก็ยังดีครับทางด้านของตัวบิสเซนแบ็กรอดไปได้เดี๋ยวนะคีเปอร์นี่คือชิ้นแรกเป็นอากานิมเลยเหรอว้าไหลยาวชิ้นใหญ่เลยฮะถึงว่าทำไมแบนคีเปอร์ถือว่าโอเคอยู่นะฮะฟาร์มสบายสบายอัมเลดมาหรือเปล่าเอ่ยมาแล้วฮะอะเคมิสได้แล้วชิ้นแรกชิ้นต่อไปก็น่าจะเป็นเรเดียนต์อยู่แล้วด้านล่างมีเรื่องครับจับจอหน่อยซันเรมาฮิวให้แบทไรเดอร์ก่อนครับจังหวะแย่งคลิปฮะนั้นไดรฟ์หนีแล้วฮะฟินิกซิงเกิลแหละชิ้นแรกมันดูซ่าหน้าอย่างนั้นนะได้ตัวมานารีเจนไหมฮะวอยสโตนของว่างกับฟาร์มป่าไปฮะช
ช่วงเลนไม่ได้ไหลลึกนะเคมิสสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังฟาร์มอันดับ1นะครับตามแพ้10ตัวเองฮะเคมิสช่วยเร่งเงินให้ที่2นี่เป็นเมดูซ่าครับตามไปติดส่วนที่3ก็เป็นบิสเซนแบ็คฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเงินมินิคีเปอร์นี่แหละครับที่ไหลมาถ้าจะปล่อยอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยดีครับเวก้าสตาร์ต้องเดินเกมแล้วเริ่มเดินข้างล่างครับโดนแน่นอนครับสำหรับน่าจะกิโร่ฮะเพื่อช่วยชีวิตแครี่แต่แครี่เหมือนจะอันตีช่วยอันตีช่วยมาจังหวะที่ต้องหันหลังเลยครับผมช่วยได้ฮะแก๊งไม่ได้ด้วยครับสำหรับเวก้ายังรอดไปได้ครับจากกิโร่คีเปอร์เลยอีก 2,000 เพื่อกันนิ่มครับตรงกลางไหลกันมาอ้าวเดินต่อครับช็อตนี้เอาละไอ้เก้สวยปะเนี่ยแต่ปักก็เดินอ้อมเหมือนกันนะแล้วมีเป็นรอยเดินฮะตรงนั้นฮะเอาไว้ให้ตรงกลางเดินผ่านมาในเลนขนาดนี้เวฟไปแม่ไม่โดนครับไดรฟ์หนีด่านลากไหลลึกแล้วฮะเป็นแจ็คกิโร่กับเมดูซ่าครับดันทาวเวอร์อยู่ฝั่งได้กดกันเอาไว้ Dire's bottom tower is being chipped away Radiant have fortified their structures ยังไงตรงนี้พยายามจะได้ครับไฟไฟเคลียร์ไปก่อนนะฮะลิควิดไฟก่อนจะกลับครับเลยก็น่าจะมีปัญหาด้านบนครับพี่ด้านบนโดนจัดการเรียบร้อยฮะบิสเซนแบ็กเอาแล้วเรียบร้อยฮะเมื่อกี้จังหวะลึกด้วยครับบิสเซนแบ็กใช่เลยฮะฟังไม่ได้ใช่ถูกต้องอลิฟิมเวลาพักก็ต้องถอดตัวหูฟังออกไปแล้วฮะจะให้เปิดไม่มีเสียงแล้วป่ะล่ะลำบากเหมือนกันช่วงเดือนนี้นะฮะอ้าวเวนฟูได้ศพแจ็คกิโร่ครับด้านล่างแล้วพี่จับจอไม่ทันเลยง่วงเหมือนกันใช่ไหมเจอไอ้คู่นี้ตายด้านล่างไอ้ดิมคอยด้านบนไหมครับโนวันเอาไงดีเดินหลบซ้ายขวาซ้ายแม่หลบชาร์จมาได้แต่ก็โอ้โหเจอหนามเจ็บหนักต้องถอยไปก่อนเจ็บหนักฮะชาร์จไม่โดนด้วยฮะดาเมจหายไปหน่อยนึงเหลืออีก 1,500 คีเปอร์ Dire's top tower is under attack They're beating on Dire's top towerเรียบร้อยฮะได้ไปก่อนนะครับทาวเวอร์แรกตรงนี้ก็เข้ามาเคลียร์คลิปที่ลากก่อนช่วยกันนิดนึงกำลังจะได้และเรเดียนแต่ถือว่าต้นเกมก็โอเคนะครับเรเดียนกดดันทาวเวอร์ได้ด้วยครับกดดันยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าปิดพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งครับในช่วงหลังเฮมิสเตอร์ฟาร์มลำบากและเริ่มมาครับตรงกลางเอาแล้วเอาไงด้านบนยังขวางอยู่ฮะเป็นบอยฟาร์มกันต่อไปเรเดียนมาแล้วครับไอคิมิส12นาทีนะสบายสบายฮะตรงนี้ตรงโอ้มีแก้ววอร์ดด้วยเหรอฮะจริงวอร์ดมันจะหมดแล้วนะวาร์ปมาข้างล่างครับเรียบร้อยครับมาน้ำไม่พอให้คีปเปอร์เพิ่มได้เดี๋ยวเมียกันนิ่มของคีเปอร์ช่วยได้แล้วฮะมุมมองช่วงเช้าแบทก็จะเล่นลำบากนะฮะเหมือนแบบคล้ายๆกับไนท์สตอเกอร์เลยแหละแต่คราวนี้ฝั่งเขาจะเห็นก่อนทำนองนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นไนท์สตอเกอร์แบทเลเดอร์ก็จะมุมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ได้ดีแก้เต็มตัวก็เป็นไนท์สตอเกอร์แก้สวยสุดแล้วฮะปิดเขาด้วยเราเห็นกว้างด้วยถ้าได้กันนิ่มนะอันนี้แค่เห็นกว้างอย่างเดียวไม่ได้ปิดเขานะของอะไรมาส่งไหลไปเรื่อยๆแล้วฮะอะเคมิสบูตวาร์ปมาครับเอายังไงครับต้องปิดนั่นเนี่ยถ้าจะไม่ได้บุกทาวเวอร์ต่อจะเสียเปรียบเธอจะดันกัน2เลนอย่างต่ำครับวาร์ปมาตรงกลางครับตอนนี้เคมิสมีขู่ด้วยฮะโอ้โหเอาสิเอาสิผมเมื่อกี้น่าจะเป็นเวนฟูมากกว่านะฮะเป็นสีเหลืองใช่ใช่
้ามากดดันให้ได้ไล่อะไรนั้นออกไปจากทาวเวอร์นะฮะโอ้มีสโมกแล้วครับไหนๆดีจ้ะสโมกนี่ไหลผ่านแม่น้ำกันไปครับตรงนี้ตีฟาร์มต่อแน่นอนครับแล้วเจอเลยฮะช็อตนี้ครับแหมมีอินวิทพอดีครับปักเอาไงครับเห็นโปรดิวซ่าอยู่ฮะก็ไม่ทันอีกครับเฟลต์บอยอยู่ข้างหลังด้วยฮะโอ้โหเรียกโอ้ปักไปนู่นเลยครับไปข้างบนโอ้โหก็ฟาร์มฟรีตรงนี้เนี่ยนะนี่ไม่เห็นแล้วเลยเหมือนจะเห็นหรือเปล่าฮะเห็นแล้วฮะเห็นเฟลต์บอยแล้วกระชากบอยมาซันเรต่อมิสเตอร์ซันเรียบร้อยครับบูด็อกก็จะรอดนะฮะคือใกล้ๆครับเมื่อกี้นี้ฟาร์มเนียนๆโดนจนได้5ต่อ3ครับไม่มีวอยก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของพื้นที่แคบๆนะไม่โดนครอบเอาโรยชาร์จเลยโอ้มิสโมกไม่ทันแล้วล่ะครับแลนเอาไงฮะเหมือนจะดักคนออกครับมีแบทไรเดอร์แต่แบทไรเดอร์ก็บลิงค์ไปแล้วฮะเจอแล้วครับตอนนี้ฮะกาช่าใครมาหว่าส่งมาฮะเป็นเฟลต์บอยครับไหลข้างล่างครับพิสตันแบ็กหนีทันปะเนี่ยหนีทันด้วยฮะคิปเปอร์ได้แล้วนะอากานิมประมาณ15นาทีฮะไม่เบาครับกับซัพพอร์ตคราวนี้เดี๋ยวช่วงเช้ามาแล้วฮะสว่างแล้วครับแบบนี้ฮิวด้วยครับคีเปอร์เอาไงครับนี่ขึ้นแล้วนะเนี่ยปักได้บลิงค์มาครับเข้ามากดดันก่อนด้านล่างค่อยๆต่อไปเรนิดทีละนิดฮาร์ดมาไม่โดนใครครับเหมือนจะถอยไม่เอาถอยแล้วฮะไม่มีดาเมจจัดการทาวเวอร์ปล่อยไอเคมิสฟาร์มก็ไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้นี่จะเมนต้าแล้วเหรอโอ้โหนี่ก็ไวเหลือเกินด้านล่างนายตายเป็นปูครับเรียบร้อยไปครับตรงนี้ฟินิกซ์อันตีมาต้องตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยเรียบร้อยครับได้ไปครับกระชากมาเจอวอยครอบอ้าวสวยครับอันตีมาครับจากกิโรโอ้เต็มเต็มเลยครับแล้วปักไปต่อที่โนวันโนวันเพื่อจะเอาไอ้แก้ไงครับเพื่อจะดูดมานะยื้อไว้ในวาร์ปกลับเลยครับไม่สนใจแลกกันไป3ต่อ1ครับแต่ว่ายังไม่จบไหมฮะคอนชาติปูดาวครับเกือบตายเหมือนกันนะจากกิโรวาร์ปหนีไปได้ก่อนครับเมื่อกี้เรามาเห็นอีกทีนึงคือโดนดรีมคอยของปักเปิดไปแล้วนะกับเลนล่าครับและเอ็ดโฟดักรอด้วยครับด้านหลังโอ้นี่วาร์ปกลับไปพอดีไม่มีอะไรขวางครับเอ็ดโฟหกเท่าซะอย่างนั้นครับเอสโฟได้รูนเฮสอีกแล้วนี่เก็บรูบอตี้ไปโออิ่มแมนต้าแล้วด้วยครับไปลากให้เขาฟาร์มเลยฮะเนี่ยสบายใจครับเมื่อกี้เมดูซ่าไม่ได้เคลียร์ด้วยฮะโดนเคลียร์หมดเลยครับ3ชุดโดนแยงไปไอซ์ผ่านสวยแล้วเจอสวาร์ปครับอันติลงมาแบบนี้ฮะแต่ก็โอ้โหตายเดียวเลยครับช็อตนี้ดิมคอยได้3ตัวแล้วไม่มีดาเมจต่อแล้วครับทำอะไรไม่ได้ครับยังไงเพิ่งเข้ามาใบต่อ3สวยมากจะได้ใครสักคนไหมเจอแบทจับครับอ้าวเอ็ดโฟครับน่าจะไม่ได้หนีแน่นอนเรียบร้อยอันติเมดูซ่าตามช่วยเอ็ดโฟเอาไปก่อนคนแรกทำไมตรงนี้โดนชาร์จไปครับแต่ว่าเปิดปิดหมัดเปิดปิดหมัดเดินหนีไปก่อนเปิดหมัดแล้วมีมานาโดนฉกงูไว้แต่ก็ยังไหวอยู่เอาด้านหลังไปงวนโดนงูตายซะงั้นครับเอ็ดโฟไฟดิ้งไลท์กันมาเพื่อจะยื้อโดนสโลแบบนี้ครับโลด้าหือหนืดหลายหนืดเหลือเกินครับ
น้ำมูกหนืดน้ำมันหนืดแล้วก็ซันเรหนืดตรงนี้เสียกี้ครับโดนช้าไปอันตีลงมาครับจะฆ่าเมดูให้ได้แล้วก็ได้เมดูซ่าไปฮะโอ้โหเดินก็ไม่ออกเลยเมื่อกี้นี่เมดูซ่าได้ไป3ศพครับเวก้าส่วนอเลียนได้ไปแค่2ศพเท่านั้น2ศพหรือศพเดียวอ้อศพเดียวสิเพราะว่ามีเอกิสนะฮะเคมิสเสียเอกิสไปอันนี้ก็รวยไม่เผื่อใครเลยฮะเคมิส 19,000 ครับนำไปดูซ่าไป 10,000 ฮะโอ้ยคนละเรื่องเลยฮะตอนนี้ฟาร์มไม่สนโลกครับตอนนี้ซื้อมาเป็นบลิงค์ครับผมเฟลดบอยน่าจะเอาของถึกมาเพิ่มขึ้นอีกชิ้นหนึ่งฮะจะชีว่าก็ได้นะโอเคอยู่นะผมว่าสำหรับอะเคมิสนะฮะผมไม่ใช่ OC อ๋อโอเคใช่ๆ OC ก่อนดีกว่าแต่ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวลองดูว่าอะเคมิสจะเลือกอะไรครับ Bending Light กดดันตรงกลางกันไปช่วงกลางคืนครับไม่ได้ช่วยอะไรมากมายครับสำหรับกระนิมแต่กระนิมก็เป็นม้าแสงตลอดเวลานะฮะไอ้สาดดึงไว้แล้วก็เขาได้ทาวเวอร์แล้วครับเสร็จอะเคมิสโยนใส่บูด็อกครับเขาเห็นฮะเกือบตายเหมือนกันครับทามอสหลบไปได้อันตีฟินิกกันมาแนวหลังเพื่อจะจิ้มไข่ฟินิกแต่ดูเหมือนจะไม่ไหวฮะโอ้งานเข้าแล้วแบบนี้ครับอยู่กันเป็นหมู่คณะไอศาสตร์ที่เอาไว้ปางอูฉกกันไปปากตายไปก่อนศพแรกครับตรงนี้ไงไปฟินิกน่าจะหนีได้ครับยิงไปจมลีกครับยิงหนืดครับระบาดแลนซ์นะโอ้ละฆ่าใครไม่ได้ช็อตนี้ครับจะไอศาสตร์ยื้อเอาไว้โดนโนวันไปเอาไงดีครับหนีไปไหนดีดูบีดมันจะสโลว์หนืดแม่เพื่อจะไล่เมนูซ่าแต่ไล่ไม่ได้ครับอะเคมิสได้ไป3ศพโดยที่ไม่เสียใครเลยครับบูด็อกไปฟาร์มเขาเห็นครับมันโหลโดนจับมาฮะเอาไงไม่มีตัวหยุดครับแต่สันเลยื้อเอาไว้ทางมอสลงมาด้านบนมีครอบได้ใช้ไม่ต้องครอบเพื่อยื้อตัวเองฮะโอ้โหวิ่งอันตรายเหลือเกินครับตรงนี้โอ้มีไล่ต่อครับวาร์ปกับบ้านเฟรนเบรกกระแทกนิดเดียวเฉียวไปหน่อยนึงฮะโอ้ถ้ากระแทกโดนนี่ซวยเลยครับบูด็อกเมื่อกี้โอเปอร์มินิทครับ 1,052 ฮะตอนนี้รวยจริงๆครับอะเคมิสหยุดไม่อยู่ฮะเนี่ย 1,050 ฮะเก็บดับเบิ้ลเดเมจมาได้อีกแวะดูโรชันยังไม่เกิดว่าจะหยุดปักนะฮะแต่ว่าไม่ทันครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแมนต้าหลบจังหวะระเบิดได้อยู่ครับไปโดนสตันอะไรฮะอะเคมิส 1,050 แล้ว เออแต่ว่าเวก้านี่มีอะไรกับสนาม ESL ป่ะเล่นดีกว่าปกติไหมไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นมีประชาบชู่ใช่ไหมตอนแชมป์ ESL รอบนี้เปลี่ยนเป็น FN แล้วนะฮะตรงกลางเพมจะกดดันทาวเวอร์ครับแบทเดอร์รออยู่นี่ก็เลยที่จะเพ่นก่อนแล้วนะเฟลด์วอยกับปักไปดูซาครับเร่งเป็นมังกี้ฮะDyer's top tower is under attack. ยาวไปยาวไปอะเคมิสยาวไปเอาอะไรจะซื้ออะไรนั่นน่ะจะอาการดิ้มหรือเปล่าจริงเกมนี้เล่นแบบออกแนวหนืดก็ได้นะก
ดดันเมนูซ่านะครับเมนูซ่ามีปัญหาเลยครับเวลาโดนหนือเคลื่อนที่ก็ช้านะเลื้อยช้าหน่อยหันช้าอีกโอ้งานหนักตรงนี้ลากให้ด้วยครับโอเคมิสบอกขอบใจเลยน่าจะเคลียร์หรือเปล่าเอ่ยยังไงฮะอ้าวไม่ได้เคลียร์ฮะทางฝั่งเลนก็รอจัดการบ้างครับครีปตรงนั้นกดสแกนครับเรเดียนตรงไหนวะหน้ารังโรชานฮะรู้แล้วครับว่าอยู่หน้ารังโรชานก็เลยเข้ามาเคลียร์ครับครีปที่ลากไว้มีปัญหาอะไรฮะตรงนี้เอาอะไรมาชิวอากาศแล้วครับของเต็มแล้วฮะตอนนี้มิสใช้เวลา24นาทีเท่านั้นแหละครับเต็มแล้ว6ช่องแล้วก็กดดันทาวเวอร์ตรงด้านล่างเลยครับมีบาร์เดอร์คอยส่องให้อยู่นะด้านบนครับโอ้นี่สโมกเหรอฮะปักเปิดมาก่อนเห็นแล้วครับตอนนี้แนวหลังยังไงดีฮะแล้วเฟรดบอยไปเข้าหาคนแรกแบบนี้ด้านหลังก็วงแตกครับเข้ามาครอบ3ตัวสวยครับโอ้อันนี้สวยดีครับยังไงต่อสวัสดิ์มาจังหวะนี้ครับคอมโบนี้ได้ไปเป็นเฟดิกอร์ศพแรกดิคอยสวนเข้ามาไปตามต่อครับยังไงตาย1ศพเป็นฟูลสปลิตครับยังมี FN ช่วยยื้อได้อยู่คีเปอร์ตายเช่นกันปักยังรอดแล้วตอนนี้เอาไงโรด้าเก็บเจมน่าจะเดินหนีฮะเพราะว่าดาเมจเองก็ไม่ค่อยมีอะไรไปจัดการตัวเคมิสฮะแล้วโดนคอชั่นแบบนี้เอาอีเจมตายหนึ่งศพตรงนี้อ้าววอยตายด้วยครับเอ้าแลกเอ้าเฮ้ยเจอสโลแล้วอะไรฮะสโลไลฟ์กันแล้วซื้อเกิดมาช่วยเหรอครับเป็นวอยผมว่าน่าจะช่วยไม่ได้อยู่ดีครับฟีสกิลดึงไว้เจอซื้อไดแบ็กไหมอันละฮะนั่นละฮะไล่ต่อด้วยครับอย่างที่บอกครับเจอหนืดไปไหนไม่ได้ครับมีเมดูซ่าเลื้อยนานเหลือเกินแล้วเก็บเจมไปแล้วครับตอนนี้เคมิสได้เทวดาล่างแถมไปด้วยนะเอาแบล็คกิงบาร์มาครับบิสเซนแบ็คเมื่อกี้ต้องบอกว่าก็ครอบสวยแล้วแต่ตอนแรกเนี่ยไปบลิงไปป่วนแนวหลังก่อนเว้นปูว่าข้างล่างจำไม่ได้ว่าใครที่เป็นเลนบอยเข้าไปไล่ครอบไปก็ไปโดนคีเปอร์ด้วยเลยฮะโรชานครับอีซี่เลยแต่ผมว่าจังหวะเดินอ้อมแบบนั้นของอาเลียนไม่ค่อยดีครับตัวซับมันจะไปไหนฮะไม่มีที่ไปครับโดนอ้อมหลังมาอีกถ้าจะไปก็ต้องไหลไปข้างหน้าฮะคือเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆพอหยุดก็โดนเลยครับแนวหลังแนวหลังโดนก็เรียบร้อยฮะกิปเปอร์ไปอย่างไวจริงกิปเปอร์มีบัดดิ้งไลท์ช่วยได้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใช้ฮะชาร์จไปรอบเดียวนะมาแล้วครับอากานิมให้ใครฮะให้โนวันครับแตกน้ำมูกกระจายฮะตอนนี้เน้นหนืดหนักมากRadiant's middle tower is under attack. ไหลกันมาข้างล่างครับ Radiant's middle tower could use some help. น่าจะขอสักเลนแล้วฮะตอนนี้สำหรับเวก้าโอ้กำลังจะเป็นทีมแรกที่ได้เข้าหรือเปล่าครับไบดิ้งไลท์กันก่อนนะฮะกดดันไปสักหน่อยก็ยังดีครับแมนต้าหลบเลยครับโอ้โหสับมันสับมันเอาไงครึ่งหลอดแล้วนะครับทาวเวอร์มีจับมาด้วยครับเบลเดอร์ไปโดนไหนครับเนี่ยครอบมา4ปูดสวยมากครับเมดูซ่าตีสวยไม่จังหวะเลยจะไม่มีดาเมจครับเอาไงต้องตีไข่ฟินิกก่อนได้ไข่ฟินิกไปสวยงามบูด็อกไงทาวอกไม่ทันครับตายซะก่อนถ้าเจอเรนนี่หรอเจอสโลแบบนี้ให้ดูว่าแลกน้ำมูกอ้าวไปโดนชาร์จเป็นฟูตายด้วยฮะมีได้ทาวเวอร์ไปครับเข้ามาไปยืนนิดนึงสำหรับปักแต่ก็น่าจะขวางลำบากเอายังได้อยู่ฮะแม่เมดูซ่ามาขวางให้พอดีต้องกลับไปสักก่อนครับฟินิกลงทุนอันติวงในเลยฮะเพื่อจะขวางตัวเฟรดวอยแต่ผมว่าลึกไปนิดนึงก็ได้แค่ทาวเวอร์นะข้างล่างทาวเวอร์เทียร์3ยังกันไหวฮะอะไรนั้นมังกี้มาพอดีด้วยฮะโอ้ยิงสวนได้หน่อยฮะเมดูซ่า
เวนฟูก็ไปตีปุ๊บก็โดนชาร์จตายซะงั้น ยืนใกล้ไปหน่อยเวนฟูตายก็งานเข้าเลยฮะออร่าพลังเวทมันหายไปด้วยนะผมจะซื้อให้อีกแล้วแหละฮะนะเคมิสรอบนี้จะให้ใครฮะแบทไรเดอร์เหรอถ้าออกก็นิ่มพวกฟินิกอาจจะไม่ต้องป่ะฮะฟินิกอันติถ้ามีกันนิ่มปุ๊บจะลากคนเข้ามาได้ด้วยอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าตายก็ตายคู่เลยนะว่าน่าจะให้แบทหรือเปล่าจะได้ลุ้นจับ2ตัวเนียนๆเดี๋ยวลองดูคีเปอร์เป็นฟอร์สสตาร์ฟแล้วฮะไอเทมแก้พวกสโลทั้งหลายฮะจะได้ถีบตัวเองออกไปมาแล้วปักเองก็อาการนิ่มเช่นกันเดี๋ยวมาดูว่าจะให้ใครครับเวนฟูแหละฮะเวนฟูก็ได้เวนฟูก็น่าสนใจจะได้มีร่างเพิ่มแต่ให้ฟินนิกครับสุดท้ายฮะขออันติเน้นๆก่อนช่วยคนอื่นได้โอเคเวนฟูก็จะมีร่างปลอมมาป่วนได้อีกตัวนึงนะจริงเวนฟูก็ดีฮะไม่สนใจตีบ้านแล้วตอนนี้ไม่มีกดกันแล้วนะครับสำหรับเอามีอยู่นี่หว่ามีกดกันได้แต่จะกดหรือเปล่ามานาลิใส่โนวันเอาไว้แล้วกดกันยื้อจังหวะไฟพอดีครับเอาไงดึงไลท์กันมากระจาย2ตัวนี้ไปก่อนครับถึกเหลือเกินครับพี่จิ๊บแล้วก็อยู่ข้างหลังฮะแล้วไงฮะเป็นบอยจะครอบไหมเอ่ยอันตีมาฮะเมดูซ่าพยายามจะกดดันโนวันแต่มีเอกิสอยู่ครับโอ้โหลงทุนไม่รู้กี่ดาเมจตอนนี้ไอ้ผ่านขวาด้านหลังอีเจมงานเข้าเอาไงฮะชิวากาสวนเอาไว้และเสียเอกิสกันไปครับสำหรับนั้นของโนวันบาแรกเสียไปแล้ว1ครับผมโนวันเกิดมาไบดิ้งไลท์กันมาเพียงจะให้มันถอยบ้างหลังมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยฮะปักมาไบต่อครับกำลังจะได้เต็มเลนแล้วครับตอนนี้โนวันโดนฟอสขวางไว้ไอ้ศาสตร์เรียบร้อยครับได้เต็มเลนไปคอร์รัปชันมาติดหน้าโลด้าโลด้าไงฮะกำลังมันมีเสียงจับครับจับกระชากบูดอกเข้ามาอ้าวเรียบร้อยครับอันติฟินิกเข้าไปช่วยเวียนตีขายแต่เหมือนจะตีไม่ไหวครับตรงนี้เจอสโลแหลกโอ้โหสโลไลฟ์เรียบร้อยฮะตายกันตีหนอแบบนี้เหลือปักคนเดียวเท่านั้นที่หลบไปข้างบนและตีบ้านเลยครับช็อตนี้ครับข่าววงไหนซื้อเกิดมาเมริซ่าทาวเวอร์เทียร์สี่เลยฮะโอ้โหเอาแล้วเวก้าบอกนี่จบเกมหน่อยเวทปูจะตายเอายังหลบมาก่อนโดนป้อมตีโอ้โหเกือบตายครับโนด้าเพื่อช่วยตีฮะตอนนี้โดดมาน้ำมูกใส่เอาไว้คอนเนชันเปิดมาติดลิงเค้นไปก่อนครับดันเรกดดันได้อีกรอบนึงครับตีกลับมาตีบ้านต่อฮะตอนนี้กดฮิวกันมาครับยังไงฮะไม่กล่าวจริงฮะดีมคอยมาก่อนครับด้านของปักยื้อเต็มที่ได้โซโล่ไหมยังไม่ได้ตีโดดได้อ้าวเรียบร้อยซื้อเกิดไปแล้วด้วยฮะเหลือปักคนเดียวโดนสวาฟกับเฟชชิปโดนเขาไม่สนใจตีบ้านกล่าวจีจีเป็นเวก้าครับทีมแรกจากกลุ่ม A ครับอันดับ1ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายวันที่19นะฮะโอ้ไม่รู้จะได้แชมป์ของ ESL หรือเปล่านะเกมนี้หยุด Alchemist ไม่ได้จริงด้วยครับฟาร์มสบายๆเลย GPM 1206โกฮะเปอร์มินิตถ้าจะเยอะขนาดนี้นะโอเคครับเดี๋ยวคู่หน้าเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนอาจจะพากได้แป๊บหนึ่งนะผมจะไปประมาณสักช่วงตีสามเกือบตีสี่ฮะสามสี่ห้าอะไรพวกเนี้ยนะอาจจะพากได้หน่อยนึงนะครับตอนเริ่มเกมแรกเนาะก็ช่องนี้ช่องเดิมนะครับ OG เจอกับ Complexity นะฮะ